ตั้งกล่องรหัสเพื่อรับรางวัลโอ้โหมันหมดแรงของมันทุกคนโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนแสดงความยินดีด้วยไอเทมกำลังจะส่งแล้วนะครับเห็นไหมครับและก่อนที่เราจะไปเล่นเกมหรือรับชมคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปล้างทำความสะอาดเครื่องโทรศัพท์ของเราก่อนดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ Google ครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาแอปที่มีชื่อว่า Knock Cleaner นะครับผมแล้วก็กดติดตั้งแอปกันเลยนะครับผมซึ่งแอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่เอาไว้สำหรับล้างทำความสะอาดนะครับสำหรับไฟล์ขยะภายในเครื่องนะครับของเรานะครับใครที่มีปัญหานะครับเรื่องเครื่องกระตุกแนะนำให้ลองใช้นะครับผมแล้วก็ส่วนวิธีล้างไฟล์ขยะนั้นก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแค่เรานะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มตรงกลางนะครับตรงกลางหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวแอปก็จะเริ่มทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับแอปก็จะทำงานนะครับเราก็กดเปิดสิทธิ์นะครับผมเรียกได้ว่าอย่างนั้นเราก็ควรมากดเปิดสิทธิ์ก่อนนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับยืนยันนะครับแล้วก็เปิดขอใช้งานสิทธิ์สำหรับแอป Knock Cleaner นะครับผมอนุญาตนะครับจากนั้นก็กดเคลียร์ไปเลยและก็กดที่ปุ่มเคลียร์ทันทีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมระบบก็จะทำการแจ้งเตือนนะครับให้เราเข้าไปเปิดใช้งานในการตั้งค่านะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกดเปิดใช้งานนะสำหรับแอป Knock Cleaner นะครับผมจากนั้นเราก็กดทันเรียกว่าทำต่อไปเลยนะครับผมจากนั้นก็กดเรียกว่าเข้าไปยืนยันแอป Knock Cleaner นะครับผมจากนั้นเราก็กดเปิดนะครับผมสำหรับแอป Knock Cleaner นะครับตอนนี้ก็เปิดไปทางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดใช้งานนะครับสำหรับแอป Knock Cleaner นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับไฟล์ขยะทั้งหลายนะครับก็จะถูกกำจัดจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หรือท่านใดต้องการที่จะเคลียร์แรมนะครับหรือเพิ่มความเร็วให้กับหน่วยความจำให้แบบว่ามันรวดเร็วทันใจนะครับก็มากดตรงที่ทางด้านของรูปจรวดนะครับทางด้านของมุมขวานะครับผมมุมขวาล่างนะครับผมแล้วมันก็กดสแกนนะครับแล้วเป็นเรียกว่าหน่วยสแกนความจำนะครับอย่างเรียบร้อยนะครับผมเรียกว่ากดเร่งความเร็วทันทีนะครับผมโอ้โหดูความเร็วกันนะครับหกแล้วนะครับผมนี่ครับก็เรียกว่ากำลังปล่อยนะครับนี่ครับแค่นี้เองครับผมเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจอย่างไวอะครับทุกคนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของฟังก์ชันอื่นๆนะครับสำหรับแอป Knock Cleaner นะครับเราดูทางด้านของนี่ครับผมฟังก์ชันแบบว่าการสแกนแบบแอปเฉพาะตัววันนี้พี่เมียก็จะสแกนทางด้านของไลน์เห็นไหมครับสแกนแป๊บเดียวนะครับจากนั้นก็สามารถสแกนทางด้านของรูปหรือไฟล์หรืออะไรที่เป็นขยะในไลน์อยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมฮะเคลียร์ทันทีครับคือแบบเคลียร์แบบเร็วมากครับนี่เป็นการแบบว่าสแกนไลน์นะครับจากนั้นนะครับก็มีทางด้านของฟังก์ชันตัวใหม่นะครับเป็นทางด้านของฟังก์ชันแอปล็อกนะครับแล้วก็กดลากเลยนะครับตามใจชอบแล้วพี่เมียจะเอาตัว L นะครับแล้วก็กดลากอีกครั้งนึงนะครับเรียกว่าเป็นการยืนยัน2รอบนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกแอปกันดีกว่าเราก็สมมติว่าเพื่อนแบบยืมโทรศัพท์เราไปอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เพื่อนแบบเล่นเกมของเรานะครับไม่อยากให้เพื่อนเล่นเกมในโทรศัพท์อย่างนั้นเราก็ล็อกนี่ไปเลยทางด้านของฟรีไฟล์นะครับจากนั้นเราก็กดเข้าไปดูในเกมฟรีไฟล์กันดีกว่านะครับมาดูกันว่าเพื่อนจะเข้าไปในสมมติถ้าเพื่อนเราลองแบบเข้าในเกมฟรีไฟล์นะครับดูซิกันว่าจะเข้าได้ไหมครับเห็นไหมครับมันจะเด้งมานะครับให้กรอกรหัสนะครับเรียกว่าให้ใส่รหัสหน้าจอปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะเข้าไปในเกมฟรีไฟล์ได้นะครับเรียกว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับจากนั้นเราก็กดล่านะครับแล้วก็เข้าเกมฟรีไฟล์กันเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอป Knock Cleaner นะครับก็ทางแอป Knock Cleaner นะครับก็มีกิจกรรมนะครับก็นี่ครับขึ้นรูปนะครับเป็นกิจกรรมนะครับในวันที่22วันที่24นะครับผมอย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมทางของแจกมือถือและบัตรเติมเงินอีกมากมายนะครับผมก็กติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป Knock Cleaner ผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด5ดาวนะครับในแอป Knock Cleaner ใน Google Play ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับผมเรียกว่าคอมเมนต์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คำว่า5ดาวใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนแคทนะครับวันนี้ก็เรียกว่ามีของดีมาแจกครับน้องๆหลังแบบว่าแบบช่วงนี้ก็แบบว่ากิจกรรมมันเยอะมากมายไก่กองนะครับผมนะพี่แมวของนี่ครับกิจกรรมไอ้นี่ครับเป็นกิจกรรมซอมบี้เห็นไหมครับทุกคนไอ้นี่คือกิจกรรมของสายฟรีนะครับคือเล่นเนี่ยพี่แมวไม่แน่ใจแต่พี่แมวขอแนะนำนะครับสำหรับเจ้าโหมดเนี่ยพี่แมวขอแนะนำก่อนเลยเนี่ยพยายามใช้ปืนนั่งของ M60 นะครับคือมันได้ยิงเข้าหัวแบบว่ามันแบบมันได้ของง่ายมากครับแล้วคือของพวกนั้นน่ะก็สามารถนำไปแลกของได้อีกทีนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากิจกรรมช่วงนี้คือแบบคือแจกหนักมากครับต้องยอมรับว่าฟรีไฟล์นี่เป็นเกมที่นี่ครับอีกกิจกรรมที่2นะเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่อง
กิจกรรมดีกว่านะครับเดี๋ยวของแจกเดี๋ยวเราไปดูกันกลางคลิปดีกว่านะครับโอเคเห็นไหมครับกิจกรรมอีเวนต์นะครับเห็นไหมครับบิงโกรนะครับบิงโกใหม่นะครับคือทำธุรกิจตอนพี่แมวก็ทำได้แล้วเห็นไหมครับ1อันนะฮะพอกด2อันนะครับผมนี่ครับ3อันแล้วก็เล่นปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่แมวว่าจะเห็นไหมครับได้50เหรียญแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวพี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะไปเล่นนะครับเล่นให้ครบหมดเลยนะก็คือเล่นโหมดคู่นะครับก็คือเกมเดียวแล้วก็โหมดเดียวเกมเดียวแล้วก็สังหารศัตรูอีก4ตัวแล้วก็ได้นั่งบัลลังก์นะครับคือกิจกรรมมันง่ายมากนะครับเห็นไหมครับ4วันวันแรกเนี่ยก็จะได้เป็นนั่งของเสื้อครับแล้วก็มีสกินระเบิดด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของแรกเปลี่ยนกันดีกว่าไม่ยังมีอะไรบ้างครับนี่ครับผมตอนนี้คือ50นะครับคือเราสามารถเข้าของได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแลกฟาร์มฮาร์ดได้ครับคือกิจกรรมนี้คือมีราวๆเกือบทั้งหมด20วันนะครับให้น้องๆได้เล่นกันแบบว่าจุใจแบบจุใจสำราญนะครับแล้วก็กล่องก็แลกประมาณนี้แต่พี่เมียวทุกคนคิดว่าไอ้กล่องพวกนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่พี่เมียวจะให้ดูรายละเอียดอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวน้องๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับน้องบอกว่าเอ้ยพี่ช่วงนี้คือกิจกรรมช่วงนี้คือแบบว่าฟรีไฟมันจัดหนักมากครับแล้วคือจะเอาไปแลกนะครับก็จะแลกไปทั้งนั้นของนี่ครับผมเห็นไหมก็คือถ้าครบ 3,500 เนี่ยรับเลยครับดาเมจนะครับดูนะครับ 3,500 แลกฟาร์มมาร์ทสีทองมีดาเมจนี่คือสกินที่ผมอยากได้มากแล้วคืองานเกมเนี่ยโค้ดเนี่ยก็ขายเหมือนกันนะสำหรับลายสกินชีต้านะครับขายอยู่ที่400บาทก็คือแพงมากครับส่วนกล่องนี้ก็คือกล่องสุ่มชุดนะครับก็มีโอกาสที่ได้ชุดนี้ถาวรนะครับซึ่งชุดนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะครับสำหรับชุดผู้หญิงนะครับก็คือแบบไปสุ่มตั๋วฟรีมานะแต่ไม่ได้ทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับส่วน450ก็แลกพวกตั๋วนะครับแล้วก็แลกพวกส่วนลดแล้วกล่องสุ่มสกินปืนโอ้โหกล่องสุ่มสกินปืนถาวรป่ะนี่โอ้โหถาวรนะครับนี่ก็ถาวรเหมือนกันนะครับแล้วก็กล่องชิ้นส่วนนะครับปกตินะครับส่วนไฮไลท์หลักๆนี่แน่เป็นอันนี้นะครับแต่รับสายฟรีนี่คือจริงๆเกมยอมรับมากครับแล้วก็คือหมดเมื่อกี้เห็นไหมครับทุกคนโทเค็นผีนะครับเมื่อเนี่ยนี่พี่แมวเราไปเล่นมา2เกมนะครับคือจริงๆเราเล่นเนี่ยเราพยายามถ้าเป็นสายฟรีนี่คือพยายามยิงที่หัวบอส นะครับคือพยายามได้ให้แบบว่าดาเมจสูงที่สุดในเกมแล้วมันจะได้ของดีครับเวลาจบเกมนะครับแบบว่าซุ่มอ่ะคือพี่แมวเล่นมาตั้งนานพี่แมวได้แค่ได้2อันคือจะบอกว่าเก็บยากมากครับคือต้องแบบสายเติมจริงคือแบบคือมันฟรีก็ได้นะแต่ต้องมีดวงแต่ถ้าเติมมันจะได้ชัวร์กว่าเพราะว่าเติมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เปิดได้ทุกช่องเลยคือจะบอกว่านะครับวิธีการแกะเก็บสะสมแต้มเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอธิบายครับมันก็จะอยู่โหมดนี้นะครับเป็นพี่แมวเนี่ยจะเล่นยากนะพี่แมวเราไปเล่นคือโหมดยากนะครับคือแบบว่ามันมากส่วนปืนที่แนะนำเนี่ยในทีมมันมี4คนนะครับให้ทุกคนเนี่ยเล่นลูกซองเนี่ยคนนึงเลยคนนึงเล่นลูกซองเล่นลูกซอง2คนนะฮะแล้วก็เล่นปืนทางด้านของ M60 2คนนะครับแล้วพยายามยิงดาเมจยิง M60 เนี่ยพยายามยิงแบบเล็งให้หัวนะครับยิงหัวซอมบี้เนี่ยก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ170นะครับแล้วจากนั้นก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกของนะครับเรียกได้ว่าแบบว่าโอ้โหกูลงพีกับใครชวนมาเนี่ยโอ้โหตัวใครตัวนั้นขออภัยนะครับก็พอดีว่าแบบว่าโอ้พี่แล้วทุกคนผมจะขออภัยนะครับแบบว่าโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะคือจริงๆว่าหมดเนี่ยคือมันเล่นง่ายมากครับคือแบบว่าคือมันคือพี่เมียบอกว่าแบบคือมันได้ของดีจริงครับทุกคนนะฮะโอ้จูบอกว่าช่วงนี้คือแบบว่าปัญหาเยอะต้องขออภัยนะครับคือว่าวันนี้ก็จะมาแจกโค้ดนะครับก็คือแบบว่าโค้ดแบบว่าของดีอะครับน้องๆน้องๆเห็นกิจกรรมนี้ไหมครับพี่เมียจะให้ดูนะครับนี่ครับเป็นกิจกรรมที่พี่เมียไปงานเกมมาคือบูธลงทะเบียนนะครับก็คือเห็นไหมครับฟรี200คนแรกนะครับพี่เมียวเครื่องพี่เมียวไปนะครับน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่ขี้โม้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไปดูนะครับนี่ครับรูปแบบว่าจับโค้ดนะครับพอดีว่ามี3โค้ดแต่พี่เมียวใช้ไปแล้ว1โค้ดนะครับผมนะนี่คือใช้ไปแล้ว1โค้ดนะครับพอดีว่าโค้ดนี้ก็ค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ก็เป็นมิ้นเป็น Facebook แล้วกันนะกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าไม่ต้องการแบบว่ากิจกรรมที่แบบมันวุ่นวายนะคนดูคืออยากให้ทุกคนแบบได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็มีโค้ดนะครับเรียกว่าโค้ดอีกโค้ดหนึ่งครับเป็นโค้ดนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เป็นโค้ดแบบว่าขึ้นรูปโค้ดให้ดูเลยนะครับโค้ดนี้คือเนี่ยที่พี่แมวบอกเนี่ยเป็นโค้ด2อันนะครับก็สามารถเนี่ยไอ้โค้ด2อันเนี่ยที่พี่แมวให้ดูตรงหน้าจอเนี่ยมันสามารถเอาไปอัพเป็นกล่องนะครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกนี่ครับโค้ดนี้คือจะได้เป็นทั้งนั่งของกล่องชุดไปเครื่องสูตร1กล่องชุดดอกไม้เหล็กแล้วก็ตำรวจหญิงแล้วก็เจ้าพ่อครับแล้วก็เป็นกล่องสุ่มสกินปืนอีก1กล่องนะครับทั้งหมด5อันนะครับเรียกว่ามี2โค้ดโค้ดนี้คือยังไม่ได้ใช้นะครับก็คือแบบว่าถ้าใครแบบว่าภาพแบบซูมๆก็ดูซูมๆดูเอาแล้วกันนะถ้าใครซูมไม่ดูก็เดี๋ยวพี่เมียก็จะรอแจกนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้จบเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าคุยนะครับว่าบอกว่าเอ้ยพี่ขี้โม้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องต้องถามแน่เลยว่าเอ้ยไอพี่ไอโค้ดไอชุดขาวเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมครับนี่คือพี่แมวก๊อปมาสดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันว่ามันได้จริงนะครับไม่ได้คือคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับโอเคใส่โค้ดแล้วนะครับกดใช้รหัสไปคือโค้ดเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันจำกัดแบบว่าเวลาเท่าไหร่แต่พี่แมวก็เพิ่งได้โค้ดมา1อาทิตย์แล้วพี่แมวก็เพิ่งมาทำคลิปวันศุกร์เนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเรากดกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าใส่จะถ่ายโค้ดกันได้ไหมครับกรุณากรอกรหัสเพื่อรับรางวัลโอ้โหมันหมุนแรงของมันทุกคนโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนแสดงความยินดีด้วยไอ้ที่กำลังจะส่งแล้วนะครับเห็นไหมครับ
ชุดไวท์เอ็นเจิล1อันนะครับเรียกได้ว่าโค้ดนี้คือห้ามนำไปใช้เด็ดขาดนะครับแต่พี่เมียวมีอีก2โค้ดนะทุกคนไม่ต้องเอาไปก๊อปใช้นะครับเพราะว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวทุกคนนะเดี๋ยวพี่เมียวจะลองไปเช็คของให้ดูนะเผื่อแบบน้องๆแบบแบบพี่มันมีจริงนะครับนี่ครับผมทุกคนมันอยู่ไหนวะเอาแฟชั่นนี่ว่ะนี่ทุกคนครับโคตรเท่ไวอีเกิลนะครับเรียกว่าแบบว่าพี่เมียวแบบเหลืออีก2อันนะครับก็คือแบบถ้าใครอยากได้ชุดสวยๆแบบพี่เมียวก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้ครับกดซับสไครป์นะแล้วก็กดแชร์นะแล้วก็อาจจะคอมเมนต์แบบว่า Facebook หรือคอมเมนต์ LINE ก็แบบว่าคอมเมนต์แบบว่าผมอยากได้ชุดอันเนี้ยอยากได้ทำไมอยากได้ชุดหรืออยากได้โค้ดอยากได้ชุดไวอีเกิลหรืออยากได้เป็นโค้ดของไอเทมมากกว่าน้องๆก็คอมเมนต์เอาละกันนะพี่เมียวก็แจกทั้งหมด4รางวัลเนาะอาจจะไม่ได้แจกเยอะแต่เพราะว่าคือชุดใครก็รู้ว่าชุดนี้คือมันถ้ามันเปิดกล่องเนี่ยโอกาสที่จะได้ชุดเนี่ยยากนะครับนี่คือแบบได้ถาวรไม่ต้องไปเปิดกล่องนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือ2โค้ดก็คือจะมี2คนผู้โชคดีครับที่ได้ชุดไวท์อีเกิลจากพี่แมวนะครับส่วนพี่แมวก็ไปเอามาจากงานโดยตรงนะครับเรียกว่าไปทำกิจกรรมมายอมต่อแถวเหนื่อยนะครับเพื่อมาเอาโค้ดมาแจกคนดูนะคนดูแบบกดไลค์ให้กำลังใจหน่อยละกันนะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะพี่แมวคิดว่าช่วงนี้ก็กิจกรรมฟรีไฟร์ค่อนข้างใจเยอะนะครับน้องๆก็ควรไปเล่นนะครับคือช่วงนี้คือแบบว่าเจมมันแบบว่าคือเจมบอกว่าเอาตรงๆนะเจมคือแบบแจกระห่ำมากนะครับคือแบบว่าคือกิจกรรมแบบมาเยอะแบบมันมาแบบต่อเนื่องคือมันไม่ได้มาเยอะคือแบบมันมาต่อเนื่องคือใครสายฟรีนี่คือชอบครับพักนี้คือแบบว่าสายฟรีเนี่ยรีบมาเล่นนะครับก่อนที่แบบว่าสายเติมจะพังงานนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะครับแล้วก็เจอคลิปหน้าคลิปใหม่ครับกิจกรรมก็ง่ายๆนะครับก็อย่าลืมทำนะครับก็ช้าหมดอดนะครับก็ระวังนะครับพี่แมวก็กลัวโค้ดหมดเหมือนกันพี่แมวก็เลยรีบจะแจกนะครับก็เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ